สิเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของการมาดูกลยุทธ์นะที่เน้นเฉพาะกลไกงานค่ะก็คือตัวนี้นี่เกิดเหตุการณ์ขัดข้องเล็กน้อยก็กลับเข้ามาสู่นะการบรรยายต่อนะคราวนี้กลยุทธ์ที่เน้นเฉพาะกลไกงานอาจารย์บอกไปแล้วว่าเราก็ใช้ในเรื่องของ functional strategy นั่นแหละนะคะในเรื่องของการเน้นกลไกงานคราวนี้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เราใช้เนี่ยอาจารย์ค้างไว้ว่าถ้าเป็น 7P มีอะไรบ้าง 7P ก็จะมี price place product promotion price คืออะไรก็คือราคาPlace ก็คือช่องทางการจับจำหน่ายหรือว่า distribution channel นะคะ product ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายส่วน promotion ก็คือโฆษณาส่งเสริมการขายและที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของนะ process ก็คือกระบวนการในการส่งมอบสินค้าและก็บริการในส่วนงานของอุตสาหกรรมนะบริการนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านที่พักนะรีสอร์ทสายการบินนะคะบริษัททัวร์เรือสำราญนะหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมในเรื่องของอาหารนะเรื่องของภัตตาคารค่ะงานจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ people นะเรื่องของ people เนี่ยก็เปรียบเทียบก็คือเรื่องของ staffing นะคะก็คือบุคลากรนะที่เราต้องดูแลเขานะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของ physical evidence ก็คือภาพลักษณ์ในทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะคะเราต้องมานั่งดูเรื่องพวกนี้ด้วยในการให้บริการนะคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างโมเดลนะพื้นฐานหรือว่าคอนเซ็ปต์นะของกลยุทธ์สำหรับกลยุทธ์ธุรกิจค่ะที่ใช้กันอย่างมากเลยมันมีเรื่องของอะไรบ้างกลยุทธ์ที่1 นะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่อาจารย์เคยคุยไปแล้วในบทที่2แต่ว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจโมเดลธุรกิจพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์ธุรกิจค่ะก็จะมีกลยุทธ์ในเรื่องของ price leadership ก็คือเป็นผู้นำตลาดโดยใช้ส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ราคาที่มันลดลงให้ต่ำกว่าลูกคู่แข่งนะคะก็คือเน้นเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดกับการดั้มราคาให้มันต่ำกว่าคู่แข่งแต่ว่าสินค้าและบริการก็ต้องมีความแตกต่างแล้วก็ยังมีคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่นะคะในส่วนกลยุทธ์ถัดมาคือกลยุทธ์ product mix นะ product mix คืออะไรก็คือการผสมผสานสินค้าที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นตั้งแต่วงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์อัตรากำไรแล้วก็ดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้ได้กำไรที่สูงสุดแล้วก็มีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคราวนี้กลยุทธ์ถัดมาเขาใช้กลยุทธ์เรื่องของแบรนด์กลยุทธ์เรื่องของแบรนด์ก็คือกลยุทธ์อะไรกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าก็คือภาพลักษณ์ของแบรนด์คือผลิตภัณฑ์ที่หรือว่าธุรกิจเนี่ยที่เราจะส่งมอบต่อลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบแล้วก็การโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการขายพวกนี้นะคะแล้วก็ดำเนินกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ยกระดับของแบรนด์ก็คือยกระดับของสินค้าและก็บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดมาก็จะเป็นกลยุทธ์เรื่องของ de facto standard de facto standard นี่พวกเราเห็นมากที่สุดก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของ ISO นะคะก็ de facto standard ก็คือกลยุทธ์ในพื้นฐานในการดูว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มาตรฐานจริงไหมนะคะแล้วก็มาตรฐานนั้นเนี่ยคือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านของการบริการในการขยายวงกว้างหรือเปล่านะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ในช่วงของโควิด-19 นะที่พักบางแห่งนะก็จะมีสัญลักษณ์สานะเกิดขึ้นก็คือสาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นเลยว่าโรงแรมเนี่ยมีการควบคุมแล้วก็อยู่ภายใต้มาตรการของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดทำให้เกิดความมั่นใจในการเข้ามาพักในโรงแรมมากขึ้นพวกนี้นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นกลยุทธ์ globalกลยุทธ์ global พูดถึงเรื่องของอะไรก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นนะในเรื่องของขอบเขตตลาดนะตลาดภายนอกประเทศพูดง่ายๆก็คือหลังจากที่มีการเติบโตของตลาดภายในประเทศเสร็จปุ๊บเราก็เลยขยายฐานนะของตลาดเนี่ยเข้าไปสู่ globalization ในเรื่องของการจัดซื้อและการผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะกลยุทธ์ถัดมาก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการร่วมมือก็คือ alliance นะกลยุทธ์ alliance เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราเนี่ยมีพันธมิตรค่ะแล้วก็มีความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของเงินทุนการร่วมทุนหรือว่าการส่งเสริมธุรกิจร่วมกันแล้วก็ใช้คนกลไกในเรื่องของขอบเขตพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้มันเป็นเท่าทวีคูณนะก็สร้างกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างความร่วมมือร่วมกันก็อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชนนะคะในการสร้างเป็นธุรกิจนะแล้วก็ส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศซึ่งธุรกิจนั้นเกิดมาจากการทำงานวิจัยอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะใช้สมองในการทำงานแต่ว่าบริษัท
เอกชนอาจจะใช้เรื่องของเงินทุนออกเงินทุนให้กับมหาวิทยาลัยก็ได้นี่ก็เป็น alliance อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลยุทธ์นะ customer relationship ก็คือ CRM ที่พวกเราเรียนในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะหรือว่าบุคลากรสัมพันธ์ที่พวกเราเรียนมานั่นแหละนะคะ CRM ก็คือนะกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้านะในระยะยาวกับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วเราก็สร้าง database ขึ้นมา database ที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมเดียค่ะซึ่งในส่วนของงาน HR นะงานทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมเดียนะคะในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้เคยเข้ามาพักไหมวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่เขาสามารถที่จะทำการทำ CSR ก็คือในวันยกตัวอย่างเช่นที่เขาทำ CSR กันบ่อยๆนะในวันเกิดเขาก็จะส่งนะของขวัญ นะเป็นของกำนันเนี่ยซึ่งเป็นกิฟต์ช็อปหรือว่าเป็นแบรนด์ของโรงแรมหรือว่าสายการบินเนี่ยส่งไปให้กับลูกค้านะคะลูกค้าก็จะรู้สึกเราก็ยังมีความสำคัญกับธุรกิจของเขาเนี่ยเขาก็ใช้บริการเราเรื่อยๆก็เกิด royalty ก็คือความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการเกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งจะทำให้ผูกนะความสัมพันธ์ของลูกค้าเนี่ยค่ะกับนะการซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจเราเนี่ยได้ไปอีกนานค่ะถัดมาในเรื่องของกลยุทธ์การอัตราหมุนเวียนสูงในการบริหารที่รวดเร็วอัตราหมุนเวียนสูงนะในการบริหารที่รวดเร็วเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์นี้ลักษณะเป็นมุ่งเน้นเรื่องของการเงินก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก็คือ business process นั่นแหละนะคะแล้วก็เพิ่มความได้เปรียบในตลาดนะแต่ว่านะสิ่งสำคัญก็คือรักษาความได้เปรียบทางการเงินพูดง่ายๆคือสร้างความได้เปรียบนะคะในการตลาดโดยวิธีการทำการตลาดหรือว่าทำธุรกิจในเชิงลุกมากขึ้นนะคะดูเรื่องของการเข้าสู่ตลาดแล้วก็ดูเรื่องของสุขภาพศักยภาพของตัวเองว่าสามารถเข้าไปได้ไหมแต่นะอยู่บนพื้นฐานของ cash flow ก็คือเรื่องของการเงินถ้าเรามีเงินทุนสามารถส่งเงินทุนเนี้ยแล้วก็สามารถส่งบุคลากรส่ง staffing ส่งทรัพยากรของเราเนี่ยที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยเข้าไปแข่งขันในตลาดนี้ได้เลยนะคะคราวนี้กลยุทธ์สุดท้ายค่ะที่นิสิตเนี่ยจะได้ยินอาจารย์พูดบ่อยมากคือกลยุทธ์ KM นะก็ไปสอดคล้องนะกับบทที่4ค่ะที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะการบริหารจัดการกลยุทธ์ในยุคใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอกค่ะเราก็ได้ใช้ KM KM เนี่ยย่อมาจากอะไร Knowledge Management ก็คือนะการให้ความรู้ร่วมกันทั้งองค์กรทุกฝ่ายงานทุกระดับนะคะแล้วก็ทำเอกสารเนี่ยให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ paperless นั่นแหละแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของสารสนเทศให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพูดง่ายๆว่าผู้บริหารทราบเรื่องไหนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ควรที่จะเผยแพร่ให้กับลูกน้องหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพนักงานในแต่ละแผนกทราบเพื่อจะให้เกิดการขับเคลื่อนของการทำงานร่วมกันดังนั้นต้องมีการออกมานั่งประชุมแล้วก็แชร์องค์ความรู้ร่วมกันมันจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนี่คือ KM ที่เราเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งมีคำพูดหนึ่งก็คือ market space ตัวนี้ market space คืออะไรจริงๆแล้ว market space เนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2554นะไม่ใช่54ปี2550ปี2550เนี่ยเริ่มใช้ market space ละ market space หมายถึงช่องทางการทำการตลาดออนไลน์นะถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันค่ะซึ่ง market space ตอนนั้นเนี่ยเป็นมุ่งเน้นที่ digital marketing แต่ณช่วงเวลาขณะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยยังไม่ออกมานะดังนั้นในสมัยก่อนเขาเลยใช้คำว่า market space ปี2550นะเมื่อเทียบกับตอนเนี้ยตอนนี้ปีเท่าไหร่ปี2564นะมันก็เกือบ14ปีแล้วนะที่ยังใช้คำว่า market space อยู่ก็คือตลาดซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้นี่คือ market space ในช่วงนั้นค่ะใครจะไปรู้ว่าคำว่า market space ซึ่งเป็นแนวโน้มเมื่อ10กว่าปีนะ14ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตลาดออนไลน์จนปัจจุบันนี้ได้นะคะอันนั้นคือการคาดคะเนของ market space นานมากละนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ digital marketing ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องของการเอามาเชิงปฏิบัติการเอามาใช้ในความเป็นจริงมาใช้ในสังคมโลกจริงๆแต่ว่าในเชิงของวิชาการเราเรียนรู้เรื่องของ market space นานแล้วนะคะถัดมามาดูเรื่องของขั้นตอนพื้นฐานนะขั้นตอนพื้นฐานของการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจอาจารย์เน้นให้นิสิตเนี่ยไปดู flow
โฟลเดิมของเราในการทำกลยุทธ์ธุรกิจนะคะก็จะเป็นโฟลที่เกี่ยวเนื่องนี่แหละกับการเขียนนะแผนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจนะตั้งแต่ในบทที่1ที่พวกเราเรียนไปนะคะตามเอกสารที่อาจารย์ส่งไปให้นะคะคือกระบวนการในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจค่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับขั้นตอนของโฟลพื้นฐานตัวนี้ค่ะเขาจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก็อย่างที่พวกเราเรียนมาตั้งแต่ในบทที่1นั่นแหละแล้วก็มาค้นหา KFS ก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำธุรกิจมาดูที่ช่องว่างซิพอได้ช่องว่างเสร็จปุ๊บก็มาสร้างไอเดียในการทำกลยุทธ์พอได้ไอเดียเสร็จปุ๊บก็มากำหนดตำแหน่งนะทางการตลาดว่าเราจะต้องได้ว่าลูกค้าของเรานี่คือใครนะคะเป้าหมายของเราคือใครเขาต้องการอะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวางมาตรฐานให้มันบรรลุนะตามข้อมูลพื้นฐานนะของกลยุทธ์พื้นฐานของเราเป็น positioning ค่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มานะกำหนดเป้าหมายธุรกิจให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นว่าในอีก1ปีข้างหน้าเราต้องการฐานการเงินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1% หรือ 2% นะคะพวกนี้แล้วก็เรามาเขียนร่างกลยุทธ์นะตามกลไกงานร่างกลยุทธ์ตามกลไกงานเนี่ยเราอาจจะช่างใช้ตัวนี้ค่ะต้องใช้โมเดลพื้นฐานของคอนเซ็ปต์พวกนี้มาใช้ด้วยก็ได้แล้วก็อาจจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกลยุทธ์สารสนเทศพวกนี้มาใช้ในเรื่องของกลไกงานได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็มาจัดทำเขียนแผนนะธุรกิจระยะเวลาในการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปัจจุบันนะเมื่อมีสถานการณ์ไวรัสโควิดเข้าปุ๊บเนี่ยโดยปกติถ้าเขียนแผนธุรกิจก็จะประมาณ4ปี5ปีนะอาจารย์แนะนำว่าให้ปรับแต่ว่าเป็น lead time เป็น lead time เนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานในตลอดเวลาสัก6เดือน1ปีนะกลับมาดูผลว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะกลยุทธ์ธุรกิจลักษณะแบบไหนมันจะง่ายกับการที่เราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่ต้องมีสถานการณ์เนี่ยที่เป็นสถานการณ์หนักๆวิกฤตการณ์หนักๆแล้วเราไม่เคยเจอแล้วอีกอย่างนึงคือไม่เคยมีการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นโดยปกติถ้าแผนบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราจะเขียนในลักษณะที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการคาดคะเนไว้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดนะแต่ในกรณีโควิด19เนี่ยมันยังไม่มีนะใครทราบว่าวิกฤตการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งถ้าในกรณีที่เป็นสึนามิในช่วงปี2545-46เนี่ยไม่ใช่2546ประมาณปี2549ในช่วงนั้นเนี่ยสึนามิมันเข้าปุ๊บเนี่ยช่วงจังหวะนะจังหวะนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจนะในริมฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตค่ะที่รับผลกระทบมากๆเนี่ยซึ่งเกิดจากการเข้านะของมรสุมของตัวสึนามิเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบนะในส่วนของเมืองที่เป็นการท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวในส่วนของภาคส่วนนะในภาคใต้ค่ะแต่ว่าถ้ามามองปุ๊บเนี่ยโควิด19ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นโควิด19คือความรุนแรงนะทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วทั้งสากลโลกนี่แหละที่เราเห็นค่ะดังนั้นเนี่ยทุกประเทศตอนนี้น่าต้องมีความตื่นตัวในเรื่องของการปรับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทำไมถึงต้องบอกนั้นในลักษณะของมุมมองเนี่ยที่เราต้องมองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเปราะบางเพราะว่าเราเนี่ยยึดกลุ่มในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสังคมเศรษฐกิจการเมืองสถานการณ์โลกมันเป็นยังไงนะการท่องเที่ยวก็จะหมุนตามสถานการณ์โลกไปเรื่อยๆยิ่งปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์นะไวรัสโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บนะความนิ่งของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งเมื่อสิ้นสุดสถานการณ์โควิด19ปุ๊บอาจารย์ก็จะคาดคะเนและคำนวณได้เลยเป็นลักษณะของการคาดพยากรณ์นะคะเป็น forecast เข้ามาให้ได้ว่าลักษณะของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเนี่ยก็จะฟื้นตัวมากขึ้นนะมีสื่อนะอยู่สื่อหนึ่งนะเขาลงข่าวออกมาว่าเขาวิเคราะห์ว่าถ้าในกรณีที่หลังจากสิ้นสุดโควิด19เสร็จปุ๊บเนี่ยนะไทยเนี่ยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประมาณฟื้นตัวกลับมาจริงๆนะคะก็คือประมาณปี2506ประมาณปี2569ก็คือ5ปีซึ่งอาจารย์มองว่ามันนานเกินไปนะสำหรับการทำธุรกิจแบบนั้นการ forecast ที่นานถึง5ปีเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงในการทำธุรกิจจะมองว่าถ้าในกรณีที่โควิด19เนี่ยมันสิ้นสุดจริงๆนะหรือว่าผ่อนคลายนะสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ย1ถึง2ปี
ค่ะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการสามารถฟื้นตัวได้ในกรณีที่รัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมีการอัดเม็ดเงินเข้าสู่การลงทุนเกิดการหมุนเวียนทางการเงินแคชโฟลว์เกิดขึ้นอันนี้ภาพมันก็จะเกิดเป็นอีกภาพหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยข่าวออกมาประมาณ1-2วันเวลาที่เรากลับไปดูเนี่ยว่าอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินเนี่ยยิ่งเงินบาทไทยแข็งตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมานั่นก็คือเหตุการณ์เรื่องของสภาวะการของราคาทองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นยิ่งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการบริหารจัดการนะในเรื่องของความลืมล้ำในเรื่องของการกำจัดเรื่องของการเหยียดสีผิวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะสถานการณ์ของการทำธุรกิจเนี่ยของสหรัฐอเมริกาก็จะดีขึ้นภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลนะถึงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็เรื่องของนะทองรูปพรรณที่จะเข้าสู่ระบบของตลาดดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดูก็คือเรื่องฐานนะของราคาทองเพราะว่าในทุกประเทศที่มีการใช้ทองในการการันตีเข้าสู่ธนาคารโลกเนี่ยทองจะเป็นสินทรัพย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดค่ะแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์มากที่สุดเราที่เราดูเนี่ยหุ้นเนี่ยยังไม่มีฐานนะในความในการมองเรื่องของสินทรัพย์นะในอนาคตมากเท่าในเรื่องของการนำทองเนี่ยเข้าสู่สภาวะของธนาคารโลกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูเรื่องของเศรษฐกิจมันสูงขึ้นหรือต่ำลงเราดูอีก2กรณีก็คือ1เรื่องของการอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของราคาทองที่สูงขึ้นหรือต่ำลงในช่วงเวลาขณะนั้นๆค่ะนี่ภาพมันเป็นแบบนี้และมันจะส่งผลถึงการลงทุนในการทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็ตามแต่ตอนนี้ณเวลาขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดก็คือธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบริการ 100% แต่ธุรกิจหนึ่งที่ยังคงอยู่ได้ก็คือนะธุรกิจในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ยังคงอยู่ได้เนื่องจากว่าเราก็หันมาใช้กระบวนการในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นค่ะเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่นะเป็นเรื่องที่เราทำมาหลายสิบปีละเพียงแต่ไม่ได้ทำเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มไม่ได้ทำเป็นลักษณะของมีบริษัทแกร็บฟู้ดFoodPanda อะไรพวกนี้เข้ามาค่ะเพียงแต่ในสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีการคือร้านที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ให้คนที่เป็นพนักงานนะในร้านเนี่ยเป็นคนเอาไปส่งเองแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องของ sanitation ถึงขนาดนั้นตอนนี้ก็เลยมีการขยายเรื่องของ sanitation ก็คือสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้นนะคราวนี้พอเราเห็นเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยก็พยายามเขียนให้เป็น lead time นะคะใช้ระยะเวลาให้มันสั้นลงแต่ว่าเห็นผลนะในเชิงรูปธรรมนะถัดมาแล้วก็มาดูเรื่องของ stimulation ของทางการเงินการกระตุ้นทางการเงินเนี่ยแยกเป็น loop ก็คือเป็นไตรมาสมีทั้งหมด3ไตรมาสไตรมาส1 2 3 1ไตรมาสก็เป็น4เดือนค่ะ A B C แล้วก็คัดเลือกกลยุทธ์ธุรกิจเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์เรื่องของ CVP CVP คืออะไร Cost Volume Profit Analysis ดูเรื่องของกำไรที่มันจะเกิดขึ้นค่ะว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็มาทำการ stimulation ก็คือการกระตุ้นการประเมินการลงทุนแล้วก็ดูเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การทำให้เกิด cash flow คือเงินหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ในส่วนของข้อที่8เนี่ยเราก็ไปใช้องค์ความรู้ในเรื่องของรายวิชาการจัดการทางการเงินเข้ามาด้วยและประเด็นสุดท้ายก็คือการคัดเลือกกลยุทธ์นะในการจัดทำแผนปฏิบัติการคือ action plan การคัดเลือกกลยุทธ์ในการที่ต้องเอามาทำ action plan เนี่ยสำคัญมากคือแผนปฏิบัติการเนี่ยก็ต้องดูว่ากลยุทธ์ใดที่มันสอดคล้องกับแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายงานยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแผนก F&B แผนก F&B เนี่ยก็จะมีเรื่องของ room service นะแล้วก็จะมีเรื่องของ restaurant นะคะเรื่องของcatering banquet นะแล้วก็ในส่วนของ beverageนะคะในตัวแต่ละฝ่ายเนี่ยถ้าเป็น F&B จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น housekeeping ก็มีพวก laundry นะคะแล้วพวก florist นะพวกของ room service พวกของ roomนะ department เต็มๆค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ละแผนกงานเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องกลับมานั่งดูว่าเฮ้ยเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะจะใช้กลยุทธ์พวกนี้ค่ะพอกลับไปดูเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือระดับของกลยุทธ์ด้วยค่ะแล้วก็กลับไปเลือกนะกลยุทธ์ย่อยในแต่ละ corporate strategy business strategy แล้วก็ functional strategy อีกรอบหนึ่งนั้นนี่สิจะเห็นเลยว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตลอดเนี่ยมันก็กลับไปสู่บทที่1บทที่2แล้วก็บทที่3เรื่องของการใช้การวิเคราะห์การใช้เครื่องมือแล้วก็ระดับของกลยุทธ์เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราต้องแม่นตั้งแต่บทที่2กับบทที่3มาแล้วนะคะเพื่อเวลาที่นิสิตเนี่ยทำการวิเคราะห์แล้วก็เขียนแผนธุรกิจในการที่จะประเมินผลการเรียน
นิสิตจะได้เขียนให้มันตรงตามประเด็นนะไม่หลงประเด็นมากขึ้นค่ะคราวนี้ในหัวข้อที่ 8.2 หัวข้อที่ 8.2 เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างนะนิสิตจะเห็นนะคนก็พูดเยอะมากเวลาที่ตอนนี้เราจะทำสินค้าและผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยมาเน้นที่เรื่องของการนำกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างก็คือ differentiation strategy เนี่ยเข้ามาใช้ค่ะดังนั้นไอ้ตัว differentiation strategy เนี่ยเขาจะเอามาใช้ยังไงนะมาดูในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะคราวนี้กลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนะที่มีคอนเซ็ปต์พื้นฐานเป็นการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งขันค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์พื้นฐานของการสร้างความแตกต่างเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการคิดนะคอนเซ็ปต์พื้นฐานในการสร้างความแตกต่างเนี่ยมันมีวิธีการคิดอยู่ทั้งหมด2มิติมิติที่1เนี่ยก็คือการสร้างความแตกต่างโดยใช้ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเขาเรียกว่าเป็น business chain แล้วก็อันที่2ก็คือการสร้างความแตกต่างโดยบริษัทเดียวดังนั้นในปัจจุบันการที่เรามีพันธมิตร alliance เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นข้อได้เปรียบค่ะแต่ถ้าเราเป็นแค่บริษัท1บริษัทเดียวเนี่ยมันจะยากมากๆเหมือนกับที่ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้เราไม่ได้อยู่เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยนะแห่งเดียวแต่เรามีพันธมิตรซึ่งเป็นพันธมิตรภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเราเยอะมากแต่ในเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีพันธมิตรและเครือข่ายของเราเสมอนะคะเวลาที่เราจะสร้างความแตกต่างให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เกิด องค์ความรู้ให้เกิดงานวิจัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการแบ่งหรือว่าการขยายองค์ความรู้ของเรามากขึ้นแบบนี้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการมองพื้นฐานนะสำหรับกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างค่ะคราวนี้โมเดลเวลาที่เรามาดูนะโมเดลโครงสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้อาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าในการสร้างความแตกต่างก็คือ differentiation strategy เนี่ยเราจะดูทั้งหมด2ส่วนก็คือการสร้างความแตกต่างโดยใช้ business chain ก็คือการร่วมมือระหว่างบริษัทกับอีกอันนึงก็คือการสร้างความแตกต่างโดยบริษัทเดียวความเหนื่อยยากนะของการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่เราใช้ฐานนะของบริษัทเราแค่บริษัทเดียวแล้วไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้มีคนที่เราทำ MOUคือความร่วมมือด้วยค่ะมันจะเป็นความเหนื่อยยากมันมีความเหนื่อยยากเรื่องของอะไรบ้างประเด็นที่1ก็คือการสร้างความแตกต่างโดยใช้ core competency competency ก็คืออะไรในเรื่องของการแข่งขันในส่วนประกอบหลักก็คือองค์ประกอบหลักของเรานะคะอันที่2คือการสร้างความแตกต่างโดยใช้ทรัพยากรการบริหารนะแล้วก็ประเด็นที่3คือการสร้างความแตกต่างโดยใช้ business model นะเราต้องกลับไปดูเรื่องของโมเดลในการทำธุรกิจอีกแล้วก็การสร้างความแตกต่างโดยใช้ business system ก็คือระบบของการทำธุรกิจทั้งระบบเลยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างความแตกต่างเราก็ดูว่าเฮ้ยเราต้องควรที่จะมีพันธมิตรไหมค่ะหรือว่าเราสะดวกที่จะใช้บริษัทเราแค่บริษัทเดียวนะในการทำธุรกิจค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่มีพันธมิตรปุ๊บเราก็จะลดต้นทุนนะในการออกค่าใช้จ่ายค่ะทำให้เกิดเป็น2ขาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคราวนี้เรามาดูโมเดลถัดไปก็คือรูปแบบพื้นฐานของ business chain ค่ะรูปแบบพื้นฐานของ business chain ในตอนนี้เราดูไอ้ตัวที่มันเป็นตัวทึบนะเป็นสีเทาตัวทึบก่อนนะถ้าเป็นในกรณีของผู้บริโภคก่อนจะส่งถึงผู้บริโภคเนี่ยนะเรามาดูที่แนวตั้งก่อนความร่วมมือแนวตั้งเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นร้านนะที่ใช้ในการเป็น ITนะเป็น IT ก็คือทรัพยากรสารสนเทศค่ะระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการนะพอดูเรื่องของการเอื้อต่ออุตสาหกรรมการบริการก็คือการนำโปรแกรมนะการจัดการนะในส่วนงานบริการส่วนหน้าการจัดการในเรื่องของภัตตาคารนะคะหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการในเรื่องของนะสายงานท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ก็ตามเนี่ยเราก็มาดูเลยว่าถ้าในกรณีที่เรานะจะใช้จากแนวตั้งลงมานะคะจากแนวตั้งมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่อุปกรณ์นะก็คือต้นน้ำก็คือชิ้นส่วนมันก็มีชิ้นส่วนเหมือนกันแล้วก็มาถึง PC นะ PC ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มาสู่นะร้านขายนะ PC ก็คือร้านขายคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งตรงมาถึงผู้บริโภคแต่ถ้าในกรณีที่เป็นนะความร่วมมือทางแนวนอนความร่วมมือทางแนวนอนเนี่ยจากชิ้นส่วนเนี่ยเอาไว้ทีหลังก่อนเราก็มาเริ่มจากตัว PC ก่อน PC เนี่ยคือบริษัทที่ขายนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามารวมกับกล้องดิจิตอลแล้วก็กล้องดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแล้วเกิดเป็นโปรแกรมนะในการใช้งานในอุตสาหกรรมบริการเพิ่มมากขึ้นค่ะอีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือในแนวตอนอีกอันนึง
การที่เราจะต้องใช้โปรแกรมนะในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกงานในโรงแรมหรือว่าบริษัททัวร์สายการบินเนี่ยจะต้องมีการฝึกอบรมคนที่ฝึกอบรมเนี่ยคือใครก็คือคนที่เป็นคนคิดโปรแกรมขึ้นมานะแล้วเข้าสู่การบริการการซ่อมแล้วต้องเข้าสู่การขายนะคะลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นแนวนอนเกิดขึ้นนี่คือรูปแบบพื้นฐานนะของการทำ business team เกิดขึ้นค่ะนะคราวนี้ภาพลักษณ์ของกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างนะโดยใช้บริษัทเดียวนี้อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เราจะต้องมีการท้าทายเรื่องของการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องของอะไรบ้างก็เหมือนเดิมแล้วมาดูทรัพยากรในการขายเรื่องของ IT ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเรื่องของแบรนด์นะคะคุณค่าแล้วก็ดูเรื่องของสารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าดูเรื่องของทรัพยากรทางการเงินเรื่องของการกระจายสินค้าและบริการเป็นยังไงและที่สำคัญยังย้ำอยู่ที่เดิมก็คือ value chain นะห่วงโซ่คุณค่านะห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะคะเรื่องของการบริหารโดยรวมดูเรื่องของ HR เรื่องของ IT แล้วก็ดูเรื่องของแผนกงานอื่นๆตั้งแต่การจัดซื้อการผลิตการกระจายสินค้านะการขายการตลาดแล้วก็เรื่องของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นค่ะส่วนกลยุทธ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเราควรที่จะดูเรื่องของกลยุทธ์อะไรบ้างนี่เขาสรุปให้แล้วนะคะจะมีกลยุทธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการนั่นคือ product กลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำหน่าย place นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็น place นะเป็นเรื่องของ distribution channel แล้วก็ดูเรื่องของ promotionการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายดูเรื่องของ price ก็คือดูเรื่องของราคาแล้วก็ต้องมีนะเรื่องต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้มันฝั่งกลยุทธ์ทางการตลาดนี่ให้มันเป็น 7P ซะก็จะมีเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของprocess กระบวนการในการทำงาน process ก็จะมีที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องของpeople คือ staffing นะคะคือคนที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ดูเรื่องของ physical evidence นะเรื่องของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจด้วยนะคะก็เป็นเน้นเรื่องของ CSR ด้วยนะแล้วก็กลยุทธ์ที่เรามาใช้ก็คือ cross leadership นะเป็นผู้นำทางการกำหนดราคาไหมกลยุทธ์เรื่องของการสร้างความแตกต่างก็คือ differentiation แล้วก็กลยุทธ์ในการรวมศูนย์ค่ะในการบริหารจัดการงานนะคราวนี้เวลาที่เรามาดูนะคะการสร้างความแตกต่างด้านความสามารถในการเป็นแกนหลักก็คือ core competencyอาจารย์บอกแล้วขอ competency มาจากไหนใครที่ไม่ทันกลับมาดูตรงนี้ค่ะนี่คือการสร้างความแตกต่างโดยบริษัทเดียวนะเริ่มจากตัวนี้นะคะอาจารย์จะเริ่มอธิบายจากตัวย่อยตัวนี้ตั้งแต่การสร้างความแตกต่างโดยใช้ core competency competency การสร้างความแตกต่างโดยใช้ทรัพยากรการบริหารการสร้างความแตกต่างโดยใช้ business model แล้วก็การสร้างความแตกต่างโดยใช้ business system ค่ะเราจะมาเริ่มกระจายให้ดูขยายความการสร้างความแตกต่างด้วยความสามารถนะที่เป็นแกนหลักเขาเรียกว่าเป็น core competency มีอะไรบ้างวิธีการสร้าง core competency ประเด็นที่หนึ่งก็คือการมีความชัดเจนว่า core competency ที่มีอยู่นั้นมันมีอะไรบ้างเราดูเรื่องของการจัดทำเทคโนโลยีกับ skill map นะคะ skill map คืออะไรคนที่อยู่ในส่วนของบุคลากรของเราพนักงานของเรามี skill map อะไรมันมีทักษะหลักแล้วก็ทักษะรองอะไรบ้าง core competency กับ อีกอันนึงก็คือ เรื่องของทักษะซึ่งเป็นทักษะสนับสนุนพวก soft competency พวกนี้นะคะแล้วก็มาประเมินแล้วก็วิเคราะห์เทคโนโลยีแล้วก็ทักษะของแต่ละบุคคลนะเทคโนโลยีที่ทักษะนะและเทคโนโลยีที่คนในองค์กรเนี่ยใช้ร่วมกันได้แล้วก็ทักษะเดียวกันที่เขาใช้ร่วมกันได้และประเด็นที่สองก็คือใครที่มีทักษะเฉพาะในการทำเทคโนโลยีนั้นค่ะแล้วก็จะมุ่งไปที่อันหนึ่งแล้วก็มาค้นหา core competency ที่สนับสนุนให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะประสบความสำเร็จในปัจจุบันมันมีอะไรค่ะประเด็นที่สองก็คือการกำหนดแนวทางให้ได้ core competency ใหม่ๆมีอะไรบ้างก็คือ core competency ที่มีอยู่เนี่ยสร้างกิจความสามารถในการแข่งขันทำให้เราตีตลาดเข้าไปได้ไหมประเด็นที่สองก็พัฒนา core competency ใหม่ค่ะเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในปัจจุบันแล้วก็พัฒนาบุกเบิกตลาดไปโดยการปรับปรุง core competency นะและสเต็ปถัดมาก็พัฒนา core competency เนี่ยเข้าสู่ตลาดใหม่แล้วก็ดึงตัวเองเข้าสู่market segment ค่ะดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะการสร้าง core ถัดมาพอเราทราบแล้วก็กำหนดแนวทางเสร็จปุ๊บพัฒนา core competency พัฒนาทักษะหลักในการทำกลยุทธ์ธุรกิจของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดู core competency ใหม่จริงๆของเราเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าในกรณีที่เราไปใช้เนี่ยมันพัฒนามันเอาไปใช้ไม่ได้แล้วก็ปรับนะวิธีการวาง core competency ใหม่แล้วก็อันไหนที่มันดีเราก็ทำรงรักษา core competency ไว้เท่านั้นเองนะคะคราวนี้เรามาดูความสามารถที่เป็นแกนหลักที่เป็นมูลฐานของความสามารถในการแข่งขันว่ามีอะไรบ้างนะ
จากโมเดลนะที่เราเห็นนะจากโมเดลเนี่ยนะคะเป็นโมเดลที่คุณนะนูนากะหานูนากะเนี่ยเขาเป็นคนเขียนเรื่องของmanagement strategy เกิดขึ้นนะคุณนูนากะเนี่ยบอกว่าโมเดลเนี่ยมันมีธุรกิจธุรกิจที่1ก็จะมี1ถึง2 3ธุรกิจที่2ธุรกิจที่3แล้วก็ธุรกิจที่4นะเสร็จแล้วแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่1กับผลิตภัณฑ์ที่2เราก็จะมาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่1เนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันอันที่เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ที่2มีความสามารถในการแข่งขันตัวนี้แล้วความสามารถในการแข่งขันที่3ที่4นะมันมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยแต่ละธุรกิจต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลิตภัณฑ์หลักที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขายให้กับลูกค้าได้ว่าอะไรคือผลิตภัณฑ์หลักของเราแล้วความสามารถในการแข่งขันของเรามีมากน้อยแค่ไหนในตลาดที่เรากำลังทำธุรกิจตอนนี้นะคะนะคราวนี้การสร้างความแตกต่างด้วยทรัพยากรการบริหารนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก อย่าลืมคนที่เป็นผู้บริหารคือใครก็คือคนที่เป็นหัวข้างบนคนที่การเป็นคนตัดสินใจเนี่ยนะคะคราวนี้ทรัพยากรนะที่สำคัญในการบริหารเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภทแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือทรัพยากรที่มองไม่เห็นกับประเภทที่2ก็คือทรัพยากรที่มองเห็นทำไมถึงต้องทำเป็นห่วง2ห่วงนะก็เหมือนกันที่เราเรียนเนี่ยวิชาสับเซตอะไรพวกนี้นะคะต้องมีการยูเนียนก็คือการสัมพันธ์ต้องมีจุดนะบรรจบสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันค่ะคราวนี้เรามาดูทรัพยากรที่มองไม่เห็นก่อนมีอะไรบ้างทรัพยากรด้านของแบรนด์นะแบรนด์เนี่ยคือเวลาที่เขาระลึกเห็นเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราศรัทธาในแบรนด์นะศรัทธาในตราสินค้าพวกนี้ทรัพยากรด้านของข้อมูลลูกค้านะคะก็จะมีข้อมูลลูกค้าที่เอาเข้าไปในตัวเปเปอร์เข้าไปในตัวของเดียก็คือระบบ CRM นะก็คือระบบลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนทรัพยากรที่มองไม่เห็นส่วนทรัพยากรที่มองเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของเครือข่ายในการกระจายสินค้าทรัพยากรด้านของการเงินเราสามารถจับต้องได้เป็นตัวเงินขึ้นมานะคะแล้วก็ทรัพยากรเรื่องของอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆค่ะคราวนี้ทรัพยากรที่เขาใช้ร่วมกันนะทั้งทรัพยากรที่มองไม่เห็นแล้วก็ทรัพยากรที่มองเห็นก็คือเขาใช้ทรัพยากรด้านของบุคคลนะเป็นในทั้งสองแล้วก็ทรัพยากรด้านของเทคโนโลยีและประเด็นสุดท้ายก็คือทรัพยากรด้านของการขายค่ะอันนี้คือจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยค่ะดังนั้นทรัพยากรก็แบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคราวนี้เรามาดูถัดไปก็คือแนวคิดในเรื่องของการบริหารทรัพยากรนะการบริหารเพื่อให้มันบรรลุ positioning ก็คือบรรลุการกำหนดตำแหน่งนะของสินค้าแล้วก็บริการหรือว่าการทำธุรกิจนะคะในเชิงกลยุทธ์ของเราเนี่ยเรามองยังไงนะคะเรามาดูแผนผังนะการบริหารทรัพยากรกันก่อนค่ะประเด็นที่1เราเริ่มจากการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างทรัพยากรที่จับต้องได้กับทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ค่ะมองเห็นกับมองไม่เห็นนั่นแหละนะคะ tangible กับ intangible นะคะซึ่งทรัพยากรในอุตสาหกรรมบริการเนี่ยส่วนมากจะเป็น intangible ก็คือจับต้องไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลแล้วอย่างคำว่าประสิทธิผลก็กลับมาอีกมี2คำที่อาจารย์สอนไว้ตั้งแต่อาจารย์บรรยายไว้ตั้งแต่บทหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือประสิทธิภาพกับประสิทธิผลประสิทธิผลเนี่ยก็คือลงทุนน้อยแต่ได้ผลกำไรมากนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะแล้วประสิทธิภาพก็คือใช้แล้วมันคุ้มค่านะคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนไปนะพอมาดูซิว่าใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดผลสูงสุดแล้วหรือยังแล้วก็มาดูซิว่าสะสมทรัพยากรยังมีคุณภาพยังมีประสิทธิภาพแล้วไหมนะมันคุ้มค่าแล้วหรือยังเสร็จแล้วปุ๊บพอเราได้กระบวนการที่1 2และ3เราก็มาดูว่าการใช้ประโยชน์สำหรับกลยุทธ์อื่นๆมีไหมแล้วก็ positioning ในเชิงกลยุทธ์ที่เราต้องเอามาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีอยู่มันคือกลยุทธ์อะไรค่ะคราวนี้การสร้างความแตกต่างด้วยโมเดลธุรกิจใหม่นะอันนี้คือความน่าสนใจมากๆนะทำไมถึงต้องบอกแบบนี้โมเดลธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงอะไรอธิบายก่อนค่ะโมเดลธุรกิจเนี่ยหมายถึงโครงสร้างโดยรวมของธุรกิจหรือว่าการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆก็อย่างเช่นกลยุทธ์ธุรกิจระบบขององค์กรต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจนะคราวนี้โมเดลธุรกิจเนี่ยมีประโยชน์ในการกำหนดว่าจะใช้โครงสร้างธุรกิจใดในการเข้าใกล้ชิดลูกค้าหรือว่าจะใช้ส่วนใดทำให้เกิดกำไรของธุรกิจจึงทำให้สามารถใช้ความแตกต่างของโมเดลธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องของ Five Fold Model เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของโมเดลธุรกิจนั่นแหละว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยมันเกิดการผสมผสานไหมนะแล้วทำยังไงมันถึงจะเข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากที่สุดค่ะยกตัวอย่างนะเรามาดูว่าโมเดลธุรกิจเวลาที่เขายกตัวอย่างเนี่ยเขา
ไปยังไงค่ะเริ่มจากโมเดลธุรกิจที่เราเห็นนะด้านหน้าเราก่อนนะคะโมเดลการสร้างกำไรจากการขายสินค้าค่ะมีสินค้าและบริการที่เราขายผู้ผลิตก็จะมีสินค้าแล้วก็มีผู้รับผิดชอบนะที่ว่างอยู่ทำการตอบสนองแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการขายและการสร้างกำไรแล้วก็ยิงมาถึงเรื่องของร้านค้าหรือว่าที่จำหน่ายก็คือ place ก็คือ distribution channel นะก็คือช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ยิงเข้ามาสู่นะการขายให้กับ user ก็คือสินค้าเนี่ยก็จะขายให้กับผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคค่ะซึ่งผู้ที่รับผิดชอบนะที่ว่างอยู่เนี่ยทำการตอบสนองโดยวิธีการบริการหลังการขายนะที่ไม่คิดมูลค่าอันนี้คือสุดตัวนี้นะคะผู้รับผิดชอบที่ว่างอยู่คือเราเป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ว่าเราก็มีในส่วนของการทำ CRM ด้วยก็คือการบริการหลังการขายเมื่อขายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการบริการหลังการขายแล้วต้องมีคนดูแลอะไรให้พวกนี้นะคะไม่ต้องใช้จ่ายเงินไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการบริการที่ต่อเนื่องนี่คือโมเดลธุรกิจแต่ถ้าเป็นโมเดลนะที่พูดถึงเรื่องของการสร้างผลกำไรนะในการบริการเนี่ยเราก็มาดูว่าผู้ผลิตเหมือนเดิมค่ะแป๊บหนึ่งผู้ผลิตก็คือใครเราก็ทำสินค้าและบริการออกมาแต่ว่าเราตั้งเป็นหน่วยสำหรับให้บริการเลยนะคะการตั้งเป็นหน่วยสำหรับให้บริการเนี่ยเราสามารถให้บริการทั้งคนที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำแล้วก็เป็นลูกค้าขาจรได้แล้วก็ขายด้วยราคาที่ต่ำเห็นไหมพอสินค้ามาปุ๊บก็อันนี้สร้างกำไรอย่างเดียวแต่นี่ขายในราคาที่มันไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็มีช่องทางในการจัดจำหน่ายจะเป็นหน้าร้านก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มาเน้นอันนี้เน้นขายโดยปกตินะมันอาจจะแพงหรือไม่แพงก็ช่างหัวมันแหละแต่ว่าถ้าในกรณีที่การสร้างโมเดลในการสร้างกำไรในการให้บริการเนี่ยนะคะเน้นเรื่องของการให้บริการแล้วขายด้วยราคาที่ต่ำแล้วก็ส่งเข้าไปสู่ผู้บริโภคก็คือให้สินค้าแต่คราวนี้หน่วยนะในเรื่องของการให้บริการเนี่ยโมเดลการสร้างกำไรหรือการให้บริการเนี่ยเขาจะมาเน้นที่ตัวนี้ก็คือหน่วยงานสำหรับบริการเขาก็จะเสนอบริการที่ต่อเนื่องแต่คิดมูลค่าในการสร้างกำไรด้วยคือหลังจากที่ยูซื้อสินค้าของเราไปแล้วถ้ามันพังแล้วมันเสียปุ๊บเนี่ยนะเราอาจจะต้องมีการเคลมเงินนะคะเราถึงจะเข้าไปซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือการขยายนะการสร้างกำไรจากการให้บริการเพิ่มมากขึ้นแต่มันก็จะเป็นการบริการที่ต่อเนื่องนะแต่เป็นการบริการต่อเนื่องที่เราเนี่ยได้เงินแต่ทุกรอบในการทำธุรกิจกันค่ะก็เป็น CRM แหละแต่ว่าเป็น CRM ในเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างได้กำไรซึ่งกันและกันค่ะถัดมาการสร้างความแตกต่างด้วยระบบงานภายในก็เหมือนเดิมค่ะการสร้างความแตกต่างด้วยระบบงานภายในเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์ขยายนิดนึงค่ะเรามาดูที่โมเดลก่อนว่าการสร้างความแตกต่างด้วยระบบงานภายในเนี่ยก็คือเรามาดูที่กลยุทธ์พื้นฐานของการสร้างความแตกต่างด้วยระบบงานภายในระบบงานภายในเนี่ยจะมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ของการแข่งขันนะกลยุทธ์ของการแข่งขันเนี่ยนะได้มาจากอะไรก็คือกิจกรรมจากงานภายในขององค์กรหรือจากงานภายในของบริษัทนั่นแหละกลยุทธ์ทางการแข่งขันเนี่ยทำให้เกิดอะไรการสร้างความแตกต่างของกิจกรรมภายในองค์กรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการสร้างประสิทธิภาพของกิจกรรมภายในองค์กรก็คือ